สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการเลขลิขิต3289โดยหมอปอนางฟ้าเลขลิขิตค่ะแล้ววันนี้เราก็ยังอยู่กับตัวเลขในกลุ่มที่ต้องศึกษาก่อนการใช้งานนะคะหรือว่ากลุ่มเลขสีเหลืองนะคะถ้าทุกคนเคยจำชาร์ตของหมอปอได้นะคะซึ่งเราจะขึ้นทุกครั้งก่อนที่เราจะเริ่มอธิบายเพราะว่าอยากให้ทุกคนจำให้แม่นค่ะว่าเบอร์โทรศัพท์ในประเทศไทยมีทั้งหมด10หลักด้วยกันนะคะ10หลักนี่จำไว้ทำไมอ่ะก็คือเอาไว้ว่า3หลักแรกเราไม่ได้ให้ความสนใจในการที่จะนำมาวิเคราะห์ว่ามันเป็นเบอร์มงคลหรือเปล่าหรือว่าให้ความสำคัญนะคะ3หลักแรกเป็นเรื่องของโอเปอเรเตอร์ลั่นกันไปนะคะเรามาดูกันที่7ตัวท้ายค่ะ7ตัวท้ายก็สามารถแยกออกมาได้ออกมาเป็น6คู่เลขนะคะซึ่ง6คู่เลขนี้เราก็ต้องบอกว่าอยากให้เบอร์มงคลอยากให้เป็นเบอร์ที่น่าใช้อยากให้เป็นเบอร์ที่เป็นพลังดี6คู่เลขนี้ก็ต้องอยู่ในกลุ่มของเลขสีเขียวโดยการนำเลขกลุ่มเลขสีเขียวเนี่ยไปใช้ใน6คู่เลขนะคะแต่ตอนนี้เรากำลังอยู่ในกลุ่มของเลขสีเหลืองเลขสีเหลืองก็คือต้องศึกษาก่อนใช้ค่ะเหตุเพราะอะไรเพราะว่าเลขบางคู่เหมาะกับคนบางคนใช้แล้วรุ่งมากๆบางคนใช้แล้วร่วงไปเลยก็มีนะคะดังนั้นก็ต้องดูให้เหมาะค่ะว่าใครใช้แล้วดีใครใช้แล้วไม่ดีวันนี้เรามาต่อกันที่เลข4774ค่ะสำหรับตัวเลขนี้นะคะจะเป็นเลขที่จริงจังกับคำพูดฟังดูก็น่าจะดูดีใช่ค่ะเป็นจริงๆเป็นเลขที่ดีมากนะคะเป็นเลขที่เวลาเราพูดแล้วเนี่ยใครก็จะเชื่อถือเราเพราะด้วยจากสิ่งที่เราพูดแล้วเรามั่นใจว่าเราทำได้เหมือนกับเลขที่บอกว่าไม่ได้โม้ทำได้จริงๆนะจะมีผลดีสำหรับผู้ที่ค้าขายอสังหาริมทรัพย์นะคะค้าอสังหาเป็นนักประสานงานเป็นผู้ประสานงานที่ดีลโปรเจกต์โครงการใหญ่ๆในเมื่อคุณกล้าพูดและคุณก็จะเป็นคนที่จริงจังในลักษณะบุคลิกท่าทางว่าคุณทำได้ดังนั้นจะเหมาะกับผู้ที่ดีลงานขนาดใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นที่ดินหรือว่าโครงการใหญ่ๆก็ตามนะคะและเหมาะกับใครอีกหรอเหมาะกับนักการเมืองค่ะเพราะนักการเมืองเนี่ยสิ่งที่คือบางคนเนี่ยเรายังไม่ทันเห็นผลงานเขาหรอกเพราะมันจะตามมาทีหลังใช่ไหมสิ่งที่เขามาหาเสียงหรือว่าสิ่งที่เขาพูดออกสื่อให้เราได้ยินเนี่ยมันก็คือบุคลิกเขาด้วยคำพูดคำจาที่มั่นใจว่าเขาทำให้เราสบายใจและเชื่อใจเขาได้จึงเหมาะกับนักการเมืองด้วยนะคะแล้วมีอะไรล่ะที่มันไม่เหมาะคือถึงที่มันบอกว่ามันไม่เหมาะเหตุเพราะว่าถ้าคุณเป็นคนธรรมดาส่วนสมมติเอายังเป็นนักเรียนอยู่หรือทำงานออฟฟิศเนี่ยเวลาเราใช้เนี่ยเราอาจจะดูตึงเครียดเกินไปอาจจะดูเอาจริงเอาจังเกินไปหรือคุณเป็นเซลล์เปรียบเทียบให้เห็นเลยว่าคุณเป็นเซลล์ที่คุณจะต้องอ่อนหวานอ่อนโยนหรือว่ามีลูกเล่นลูกล่อลูกชนลูกสนุกสนานคุยกับลูกค้าแต่พอคุณไปจริงจังมากไปมันผิดประเภทถูกไหมคะเอาเป็นว่าเหมาะจริงๆกับนักการเมืองแล้วก็ผู้ที่ค้าขายนักประสานงานอสังหาริมทรัพย์หรือโครงการใหญ่ๆค่ะมาดูคู่เลขต่อไปกันค่ะสำหรับ5775ถามว่าเป็นเลขที่มีพลังยังไงหรอจริงๆแล้วเป็นพลังที่ดีในด้านของความอดทนในด้านของความเอาจริงเอาจังและไม่แคร์อุปสรรคละกันคือมั่นใจว่าอะไรต้องผ่านพ้นได้ด้วยตัวเองด้วยความสามารถและความตั้งใจของตัวเองค่ะซึ่งเลขนี้เป็นเลขสำหรับการบุกเบิกธุรกิจใหม่ๆหรือการเริ่มต้นอะไรที่ยากมากที่ยากกว่าปกติถ้าเราจะใช้นะคะขอให้ใช้ในช่วงแรกช่วงที่เราเริ่มต้นจริงๆที่เราต้องอาศัยความอดทนทั้งหมดเพราะว่าอย่าลืมว่าเลข7โอเคที่เราเคยบอกว่าเป็นพลังของดาวเสาร์ค่อนข้างจะเป็นความมุมานะอดทนอะไรที่ระยะยาวอดทนได้หมดแล้วก็แต่ยังดีที่มีเลข5เข้ามาประกอบเพราะว่าเลข5เป็นพลังของดาวพฤหัสการเข้าใจการปล่อยวางความรอบคอบก็เลยทำให้เลขนี้เหมาะในช่วงบุกเบิกกิจการแต่ถ้าหลังจากนั้นกิจการสามารถดำเนินไปได้ด้วยดีแล้วนะคะลักษณะเขาเรียกว่าโฟลแล้วค่อยหยุดใช้และเปลี่ยนใช้เบอร์อื่นนะคะถ้าจะใช้นะคะเรามาดูคู่เลขต่อไปกันค่ะจะเป็นเลขแห่งความฉลาดนั่นก็คือ5885เป็นความฉลาดแต่ไม่ใช่ฉลาดธรรมดานะฉลาดแบบมีเล่ห์เหลี่ยม นิดนึงก็คือว่าการมีเล่ห์เหลี่ยมเนี่ยมันจะเหมาะกับใครมันก็จะเหมาะกับล็อบบี้ยิสต์
เหมาะกับผู้ที่ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเหมาะกับผู้ที่จะต้องโน้มน้าวจิตใจให้คนเชื่อคนฟังไม่ว่าจะมีอะไรเข้ามาไม่ว่าจะเป็นการเจรจาที่จะต้องพลิกนู่นพลิกนี่พลิกสถานการณ์บ้างอาจจะข้อตกลงที่คิดไว้ไม่เป็นไปตามนั้นเราก็ต้องหาอย่างอื่นมาทดแทนเพื่อให้ได้ผลประโยชน์กลับมาเข้าสู่องค์กรหรือเข้าสู่คนที่ให้เรารับผิดชอบในการที่จะเจรจาต่อรองครั้งนี้นะคะเอาเป็นว่าเลข5885เนี่ยเหมาะกับล็อบบี้ยิสต์เหมาะกับนักเจรจาต่อรองขององค์กรค่ะแล้วถ้าถามว่ามันมีข้อไม่ดีตรงไหนล่ะก็เพราะว่าความที่คุณน่ะดูฉลาดเกินไปดูลื่นไหลเกินไปบางคนเขาก็กลัวนะคนแบบนี้เขาอาจจะไม่กล้าที่จะวางใจกับเรา 100% เพราะมองว่าเราเป็นคนที่แบบพลิกเก่งเกินไปนะคะอันนี้ก็ต้องทำใจไว้นิดนึงสำหรับล็อบบี้ยิสต์ที่อยากจะใช้เลข5885ค่ะมารู้จักกับอีกหนึ่งตัวเลขค่ะที่ต้องศึกษาการใช้งานเช่นกันนะคะนั่นก็คือ6886คุณสมบัติของเขาก็คือความล่ำซ้ำรวยเร็วแต่การรวยเร็วเนี่ยมันก็ต้องแลกมาด้วยการกล้ากินกล้าใช้กล้าจ่ายกล้าซัพพอร์ตในทุกวงการเพื่อที่เอื้อประโยชน์กับการทำธุรกิจของตัวเองเพื่อให้รวยเร็วดังนั้นเหมาะกับใครเหมาะกับคนที่ทำใจได้เหมือนกับเหมาะกับคนที่ใจสปอร์ตพอสมควรละอะว่าเราจะเข้ามาตรงเนี้ยเราต้องยอมที่จะแลกอะไรออกไปไม่ว่าจะเป็นเงินทองหรือแลกเวลาหรือแลกความช่วยเหลือความตั้งใจคือมันจะเหมาะกับคนที่เขาเรียกว่ากล้าได้กล้าเสียรวยเร็วจริงค่ะแต่ถ้าเราไม่ใช่คนในจุดนั้นเราทำใจไม่ได้หรอกเราบอกว่าเราบอกว่ามันดูเสี่ยงเกินไปนะเราต้องลงเงินลงแรงลงใจลงความคิดไปตั้งเยอะตั้งแยะแต่เรายังไม่รู้เลยว่าจะได้อะไรกลับมาไอ้ตรงนี้ไม่เหมาะกับคุณแน่นอนเพราะคุณก็จะกลายเป็นคนที่เหมือนกับเขาเรียกว่าใจยังรับไม่ได้กับความกล้าเสี่ยงตรงนี้นะคะแต่ถ้าเกิดใครที่เชื่อมั่นว่าตัวเองเป็นแบบนี้เลข6886ดีเลิศแล้วก็ทำให้คุณคล่องตัวในการที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จค่ะและนี่ก็คือกลุ่มเลขที่บอกว่าต้องศึกษาก่อนการใช้งานนะคะว่าเหมาะกับใครหรือเหมาะกับตัวเราหรือเปล่าด้วยนะคะอันนี้ก็อยู่ที่แต่ละคนเลยมีอีกหนึ่งเรื่องค่ะอันนี้เนื้อหาเราขอวางไว้ตรงนี้ก่อนนะคะเรามาต่อกันในครั้งหน้าแต่มีอีกหนึ่งเรื่องค่ะเนื่องจากว่ามีคุณผู้ชมทางบ้านได้สนใจเรื่องของการวิเคราะห์เบอร์โทรศัพท์ส่งเข้ามาแล้วค่ะก็จะเป็นท่านหนึ่งนะคะที่ว่าทำอาชีพประชาสัมพันธ์แล้วก็บอกชื่อได้ไหมคะชื่อคุณโอค่ะคุณโอทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์นะคะซึ่งกติกาในการที่อยากจะถามเบอร์ว่ามงคลหรือเปล่าใช้ดีหรือเปล่าเหมาะกับอาชีพหรือเปล่านะคะก็ง่ายๆเลยค่ะส่งกันเข้ามาที่ Facebook Thai Reference นะคะแล้วก็ใส่ตัวเลข7ตัวท้ายก็พอ3ตัวแรกขอเป็น XXX มานะคะแล้วก็ใส่7ตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ของคุณมานะคะพร้อมด้วยอาชีพว่าตอนนี้คุณทำอาชีพอะไรเหตุที่ให้บอกอาชีพเพราะว่าบางคนนะคะเบอร์โทรศัพท์นี่ดีมงคลเลยแหละมองแล้วโอ้โหเลขมงคลทั้งหมดเลยแต่พอมาดูอาชีพแล้วอาจจะไม่เหมาะกับคุณก็ได้นะคะซึ่งไม่เหมาะเนี่ยก็ยังโอเคหยวนหยวนพอไปกันได้แต่บางคนไม่เหมาะแล้วยังขัดแย้งอีกนะคะซึ่งตรงนี้ก็เลยอยากจะต้องรู้อาชีพแล้วก็สิ่งที่ถามก็ถามมาเลยค่ะเจาะจงมาเลยเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะวันนี้เรามาดูเบอร์โทรศัพท์ที่เราจะวิเคราะห์กันนะคะนั่นก็คือเบอร์3หลักแรกตัดออกนะคะเราดูที่0881789ค่ะเป็นประชาสัมพันธ์นะคะถามมาในเรื่องของครอบครัวแล้วก็ถามมาในเรื่องของการเงินการงานแน่ๆเลยอ่ะโอเคเรามาดูที่เบอร์กันเลยนะคะเบอร์ของคุณโอมีพลังเสียในเรื่องของอ้าวอย่างที่เห็นละเปิดเบอร์มาด้วย08เลย08เนี่ยมันจะเป็นพลังเสียในเรื่องของการเจ็บป่วยเนาะมีโอกาสที่จะเจ็บป่วยเป็นพวกซีสต์เนื้องอกได้นะคะแล้วก็การเจ็บป่วยในช่องท้องหรือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะประเภทกรดไหลย้อนน่ะจะเป็นนะคะคือส่วนนี้เป็นเรื่องของความเจ็บป่วยแล้วก็ในเรื่องของการมีอารมณ์ที่ค่อนข้างจะขี้หงุดหงิดขี้โมโหนะคะตามด้วยเลขของการพลังไม่ค่อยดีนะคะสำหรับเบอร์นี้เลขของการทำงานที่มักจะมีคนเลื่อยขาเก้าอี้เราอยู่ตลอดหรือ
คือเหมือนกับรับปากมีใครรับปากกับเราแล้วอ่ะเขาไม่ทำให้เราตามนั้นนะคะเรียกว่าโดนหักหลังนะคะประมาณนี้เนาะเลขเบอร์นี้จะมีเลขเสียหลายๆจุดอยู่นะคะแล้วอย่างเลข17เนี่ยถามว่าเป็นคนขยันไหมขยันมากเป็นคนที่อดทนมากมุ่งหน้าสู้ชีวิตเลยล่ะคนคนนี้แต่ตัวเองก็ต้องรับความกดดันอะไรมากมายอยู่ในตัวเนาะพอถึงเวลาวันไหนที่ระเบิดออกมาระเบิดรุนแรงแต่ข้อดีของคุณเอกคุณโอนะคะจะมีในเรื่องของโชคดีที่ว่าฐานะทางบ้านเนี่ยจะมีเขาเรียกจะมีอะไรรอไว้ให้อย่างเช่นมีทรัพย์สินอย่างเช่นมีที่ดินอย่างเช่นมีอะไรที่พื้นฐานทางบ้านดีอยู่แล้วก็รอจะมอบให้เราอยู่นะคะโชคดีตรงนี้แต่ถ้าถามว่าไอ้เรื่องโชคไม่ดีเนี่ยพอสิ่งเหล่านี้เราต่อให้เรามีแต่ถ้าเราเจอคนไม่ดีอยู่ข้างๆตัวอย่างเช่นคนเข้ามาหักหลังหรือเข้ามารับปากรับคำว่าจะทำนู่นทำนี่ให้แล้วไม่ทำเนี่ยชีวิตเราก็จะดูแย่ลงนะคะสำหรับเบอร์นี้เปลี่ยนเธอนะคะถ้ามีโอกาสเนาะเพราะว่ามีพลังเลขเสียหลายๆด้านค่ะรวมถึงความเจ็บป่วยด้วยค่ะหมดค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการเลขลิขิต3289โดยหมอปอนางฟ้าเลขลิขิตนะคะก็ต้องลาไปก่อนติดตามกันได้ในครั้งหน้าค่ะแล้ววันนี้ก็คิดว่าจะเต็มที่กับการให้ข้อคิดให้ความรู้ในด้านของตัวเลขค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ